ย่ำเดี๋ยวปากเขียดแป๊บนึงปิดเอามือปิดปากมันดูนะลองมันออกเลยเดี๋ยวขอเกี่ยวเอากิ้งหรีดแป๊บนึงเอ๊ะอะไรอ๋อผมนึกว่ามันโดดออกน่าจะเป็นกิ้งหรีดที่ป้าปล่อยไปเนี่ยใช่แน่นอนตอนนี้นี่กำลังอ๋อเอาจิ้งหรีดใช่อันนี้ผมลองจิ้งหรีดจิ้งหรีดกับเขียดให้มันจะได้ผลต่างกันไหมฮะบางที่มันก็กินเขาเรียกอะไรกินจิ้งหรีดนะบางที่มันก็กินเขียดแต่เขียดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะประหนึ่งว่ามันมีงูตามมาด้วยไงอ๋อแต่ที่นี่มีงูด้วยนะใช่มันจะเป็นเขาเรียกงูไซอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะเนี่ยที่เรากำลังมาทำเนี่ยอ๋อก็ปักเบ็ดอันนี้ไงปักเบ็ดใช่ปักเบ็ดจับปลาช่อนเงี้ยเหรอฮะใช่ครับแล้วปลาอย่างอื่นมันไม่กินเหรอฮะมันจะมีปลาดุกอย่างนี่โอเคแต่เราคงไม่โดนปลาดุกแน่นอนอันนี้เราจะปักให้มันอ๋อเหยื่ออยู่แค่ปานผิวๆนะฮะใช่ครับให้มันอยู่ที่น้ำมาเป็นเหยื่อที่ก็ดีอันนี้ปักเบ็ดแบบนี้นี่โป้เคยได้เยอะสุดนี่หนักกี่กิโลเนี่ยฮะอ๋อประมาณโลครึ่งนี่พี่โลครึ่งนี่มันเอาอยู่เลยใช่ไหมฮะมันเคยมีใหญ่กว่าโลครึ่งนะพี่แต่สายขาดแล้วรู้ได้ไงว่าโลครึ่งใหญ่กว่าโลครึ่งตัวโลครึ่งเนี่ยได้แล้วแต่ว่าอีกตัวนึงอ่ะมันขาดอุ้ยอุ้ยอุ้ยฉลาดจริงไปกันไม่ใช่หน้าที่ไม่ถึงเวลาเกี่ยวข้างหลังนี่เราก็จะปักไว้ผิวๆเหมือนกันใช่ครับเดี๋ยวมันก็จะกินน้ำจำๆๆๆไปเรียกหายนะมาเองโอ้ยเยอะจริงอ่ะแต่จับไม่ได้สักตัวไม่ให้โอกาสมาใกล้เลยไงจับกินแมงกันอันนี้น่าโดนที่สุดสิ
แต่ตอนนี้ยุงกำลังออกมาเยอะเลยยากันยุงก็ไม่ได้หาด้วยก็ได้เงินผมด้วยเพราะว่าทำงานตอนนี้นี่ร้อนเหงื่อแตกไหลหยดจนเลยยุงหมลุมด้วยเต็มเลยเหยื่อนี่จะเป็นเขียดหรือเป็นกบก็ได้เหรอฮะหรือว่าต้องเป็นเขียดอย่างเดียวเขียดอย่างเดียวครับกบตัวใหญ่ไหมอ๋อ
ีหนึ่งปูอันนี้ต้องปักเบ็ดให้แน่นๆเลยใช่ไหมฮะใช่พี่กระชากเเดี๋ยวไปกินข้าวกินน้ำอะไรกันแล้วค่อยมาดูประมาณสักกี่นาทีอะฮะหรือเป็นชั่วโมงเลยก็เป็นชั่วโมงพี่แล้วแต่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมกบแน่นอนนี่แบบนี้แน่นอนละกบกบโคแม่ตัวใหญ่มากให้น้าปันหรืออ่ะโป้จะเอาป่ะฮะเอ้าผมมีคู่มันอยู่มีคู่ไม่ใช่เมื่อคืนผมก็ได้มีคู่แล้วจะทำยังไงฮะจะเพาะมันไม่เอาไม่เพาะหรอกพี่เพาะอะไรก็เพาะอะไรเลยตัวใหญ่มากเอ้าเบ็ดอ้อมมันเป็นเป็นหญ้าเฉยอันนี้แค่กี่นาทีเนี่ยเราก็ได้เนี่ย20นาทีอ่ะประมาณนั้นนะพี่โคใส่ไหนนะใส่ถุงป่ะใส่ถุงใส่กระสอบเลยถุงได้แต่อยู่พูดหมดอ่ะเดี๋ยวเขามาปักใหม่ผมมั่นใจหมายนี้มากเลยถ้าเราเอาไอ้ตัวนี้ล่อมันคงไม่ได้ปลาอื่นแล้วใช่ไหมฮะไม่มีอะไรมากินมันแล้วพี่ใหญ่ขนาดนี้ดูดิตัวมันใหญ่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรมากินมันละมาดูแลโหใหญ่เท่ากำมือเลยคราวนี้ก็กลายเป็นทางแม่มาเป็นคนตรวจปลาแทนว่าจะติดไม่ติดเพราะว่าตอนนี้น้องเขากลับไปก่อนละหกมุมนี่แม่เออนี่ไงได้แล้วโอ้
ดันเป็นปลานิลปลานิลเราแทนซะงั้นก็ต้องออกโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวจะกลายเป็นรากลงไปทั้งไม้แทนก็จะส่องตรงนี้สิครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูถูกไปละงั้นเราก็เก็บเบ็ดเถอะเดี๋ยวเราเอาไปปักที่อื่นเองอีกทีไหนเดินมาหาเนี้ยเราลองดูขอบไหมโอเคนี่ไม่ได้เราไม่กินตรงนี้มีอันเดียวฮะอันต่อมาด้านนี้อ่าฮะอันนี้ก็ยังไม่กินแล้วก็อันนี้กินหรือยังเนี่ยปักไว้ตรงนี้ด้วยนะเบ็ดหายไปไหนเนี่ยลากออกไปแล้วจ้ะไหนมันมีตรงด้านนี้อันหนึ่งไอเนี่ยมีด้านซ้ายแต่จริงมีด้านนี้อีกอันหนึ่งจะดูด้วยจำได้โอ้ยหายไปไหนก็ไม่รู้ลากไปแล้วกะจำได้เหรออือฮึอันนี้รู้บ้างเนี่ยใช่